โมเสสเมื่อได้รับคำสั่งจากพระเจ้าให้มาช่วยอิสราเอลให้ออกจากอียิปต์เขาสงสัยว่าจะทำงานไม่สำเร็จพระองค์เห็นชาวยิวถูกกดขี่ข่มเหงจึงไปบอกอิสราเอลว่าองค์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอัคและของยาโคบส่งเขามาเพื่อปลดปล่อยประชากรพระองค์ยังบอกเขาให้เลือกคนอิสราเอลไปเจรจากับพระเจ้าฟาโรห์พระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสถ้อยคำสั้นๆแต่มีความหมายและเป็นความบรรเทาใจที่ยิ่งใหญ่คือท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนดังนั้นเราควรไปหาพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์เป็นการพักผ่อนของเราพระองค์ไม่เชิญคนขี้เกียจคนที่เป็นปัญหาให้คนอื่นเช่นพวกฟาริสีผู้ที่เอาเปรียบคนอื่นแต่เชิญเราเราจึงควรไปหาพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้นำของเราและช่วยเราได้เสมอเราควรเรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์มีใจสุภาพอ่อนโยนและห่มตนผู้ที่เข้าหาพระองค์เขาจะกลับไปพร้อมกับความสบายใจและเฉลียวฉลาดมากกว่าเดิม